เด็กไทยมีวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมคำขวัญวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2563โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยทุกคนรู้ซึ้งถึงนัยยะสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองและในวันพรุ่งนี้11มกราคม2563ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเพราะเป็นวันเด็กแห่งชาติโดยรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆก็ร่วมมือกันจัดกิจกรรมภายใต้คอนเซปต์แนวคิดที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆที่แรกทำเนียบรัฐบาลสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดโอกาสให้เด็กได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้าห้องทำงานนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น่าสนใจให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมเรียนรู้ควบคู่กับการเล่นเกมในกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสัตว์ไดโนเสาร์การสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมจัดห้องแลบเพื่อให้เด็กได้ทำการทดลองและทดสอบด้านวิทยาศาสตร์กิจกรรมส่งเสริมให้รู้จักการออมการประกวดคัดลายมือนอกจากนี้ยังเปิดศูนย์ข่าวทำเนียบรัฐบาลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกและทดลองอ่านข่าวด้วยกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด Wonderful Kids สุดยอดเด็กไทยแบ่งกิจกรรมเป็น3โซนโซนที่1 Citizen Kids พลเมืองเด็กโซนที่2 Digital Kids เด็กยุคดิจิทัลโซนที่3 Environmental Kids เด็กรักษาสิ่งแวดล้อมกองบัญชาการกองทัพไทยจัดบริเวณลานอเนกประสงค์กองบัญชาการกองทัพไทยใช้แนวคิด Edutainment มุ่งเน้นความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวความคิดเด็กไทยรักโลกรวมทั้งนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเป็น Digital HQ โดยเน้นความเรียบง่ายคุ้มค่าประหยัดภายในงานมีการจัดแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีของนักเรียนเตรียมทหารและการแสดงของเหล่าทัพสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์กรมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือท้องฟ้าจำลองได้จัดกิจกรรมตะลุยโลกดาราศาสตร์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563จัดเต็ม5จุดทั่วประเทศทั้งกรุงเทพนครราชสีมาฉะเชิงเทราสงขลาและพิเศษสุดที่เชียงใหม่เผยโฉมท้องฟ้าจำลองดิจิทัลและนิทรรศการดาราศาสตร์มาต่อกันที่สื่อมวลชนเองบ้างกับกิจกรรมดอเด็กคิดดีไทย PBS Kids Day 2563ไทย PBS ชวนน้องๆหนูๆมาเป็นหนูน้อยนักสร้างลงมือทำสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยตัวเองกับเมืองแห่งการเรียนรู้พร้อมความสนุกสุขสร้างสรรค์ในงานตอนหนูน้อยนักสร้างคิดเมคเกอร์ณสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พบกับกิจกรรมแสนสนุกมากมายที่จะช่วยส่งเสริมทักษะสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายให้เด็กและเยาวชนได้สร้างทุกสิ่งที่ฝันด้วยมือเล็กๆของพวกเขาเองการกีฬากกท.จัดบริเวณลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวหมากประกอบไปด้วย4กิจกรรมหลัก1กิจกรรมบนเวทีตอบคำถามชิงรางวัล2กิจกรรมการแข่งขันกีฬา3กิจกรรมเสริมทักษะการประกวดภาพวาดระบายสี4กิจกรรมสวนสนุกชิงช้าสวรรค์หมาหมุนบ้านลมเกมปาโป่งต่อมากับสถานที่สุดคลาสสิกหอภาพยนตร์นั่นเองเปิดโลกภาพยนตร์กับการชมเมืองมายาพร้อมเกมชิงรางวัลมากมายพบกับโชว์พิเศษกับการเปิดตัวคาบิชิมายเล่านิทานประกอบภาพเรื่องราวของการกำเนิดภาพยนตร์นอกจากนี้ยังได้เพลิดเพลินกับ2ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง The Good Dinosaur ผจญภัยไดโนเสาร์เพื่อนและ The BFG ยักษ์ใหญ่หัวใจหล่อในส่วนของ TK Park อุทยานการเรียนรู้ชวนผู้ปกครองพาเด็กๆมา Chill and Children Day จับม่อนกันพบกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2563และโปรโมชั่นพิเศษมากมายร่วมเล่นบอร์ดเกมพบกับความสนุกกับบรรดาเหล่านักจับม่อนและเหล่ามอนสเตอร์มากมายที่รอให้เหล่านักจับม่อนทุกคนได้ประลองฝีมือ at TK Alive ชั้น6ด้านหน้าโซน Genius Planet ศูนย์การค้า Central World พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่1จตุจักรที่ตอนนี้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยขึ้นภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Mind ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มีแรงจูงใจที่หลากหลายสอดคล้องกับการพัฒนาการและศักยภาพของเด็กโดยคัดสรรสาระความรู้ที่เหมาะสมเพื่อบ่มเพาะจิตสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นสุดท้ายกับพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยบริเวณสถานสาวภาจากปัญหาภาวะโลกร้อนหรือ Climate Change สภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจึงได้จัดงานในทีม Green Children's Day ลดละแยกขยะเพื่อปลูกฝังการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะโดยมีกิจกรรมที่ให้ความรู้พร้อมรับของรางวัลมากมายอีกทั้งร่วมลุ้นรางวัลใหญ่บนเวทีบอกเลยว่าไม่ควรให้น้องๆหนูๆพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยจ้า